6นาฬิกาตรงนะครับตลาดข่าวช่วงนี้ต้อนรับพี่ริวจิตสัมผัสและคุณหยกลีลาดาสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันแห่งความหวังมาถึงอีกแล้วนะก็จะเห็นหน้าริวเป็นประจำแบบนี้นะครับผมมาแบบนี้มีข่าวความเชื่อของชาวบ้านมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแน่นอนครับเช้านี้พี่หยกตอนสตาร์ทรถออกจากบ้านได้ดูได้สำรวจบ้างไหมว่ามีอะไรแอบแฝงอยู่ในรถโอ้โหก็ภายในตัวรถก็ดูตามปกติอยู่แล้วค่ะ แต่คงไม่ถึงขั้นแบบเปิดกระโปรงรถดูตอนตีสี่ตีห้าอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต่อไปนี้พี่หยกด้วยช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วต้องระวังเลยนะไม่นั้นนะฮะคุณอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นได้ครับมีเรื่องราวเกิดขึ้นครับโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31นครราชสีมานะครับได้รับแจ้งจากพนักงานศูนย์บริการรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาว่าพบงูเหลือมอยู่ภายในกระโปรงรถยนต์โอ้โหพอได้ทราบข่าวเท่านั้นแหละครับเจ้าหน้าที่นี่กุลีกุจอเลยนะครับรีบไปถึงสถานที่เลยนะฮะพอไปถึงนะฮะก็ได้พบว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยที่จอดอยู่ในศูนย์เนี่ยพอเปิดฝากระโปรงออกมาพบงูเหลือมความยาว3เมตรนอนขดอยู่บริเวณใต้ฝากระโปรงนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้นำอุปกรณ์นะฮะมาจับงูตัวดังกล่าวนะครับแต่ในการจับไม่ง่ายเลยพี่หยกทุลักทุเลมากเพราะงูตัวเนี้ยเขาพยายามหลบหนีนะฮะเข้าไปภายในพี่หยกไม่มองเลยอ่ะดูหน่อยโอ้โหตัวใหญ่มากพี่หยก3เมตรนะครับจนทำให้เจ้าหน้าที่นะฮะที่อยู่ในศูนย์ดังกล่าวเนี่ยต้องรีบช่วยกันถอดแบตเตอรี่ออกแล้วเจ้าหน้าที่จึงสามารถจับงูตัวนี้ออกมาได้นั่นเองนะครับผมเมื่อจับออกมาได้นะคะก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับในการจับงูตัวนี้นะฮะหลายคนเชื่อว่างูตัวนี้น่าจะมาให้โชคเจ้าของรถเองนะฮะเขาก็บอกว่าปกติเนี่ยก็จอดรถนะครับอยู่ที่บริเวณบ้านครับผมแต่บริเวณที่จอดอยู่เนี่ยหญ้าค่อนข้างสูงนะครับประกอบช่วงนี้ฝนตกเลยคิดว่างูตัวเนี้ยน่าจะมาหลบภัยในห้องเครื่องในรถนะฮะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะนำโชคมาให้เธอเลยสนใจเลยครับไปซื้อเลขทะเบียนรถค่ะวันนี้พี่ตู่อยู่ใช่ไหมฮะพี่ตู่ครับเลขทะเบียนรถอะไรฮะนี่คุณผู้ชม99นี้นะมันกลับได้นะเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่16เดือน6 2566ค่ะนะฮะคิดเลขเร็วครับอะไรพี่แป๊ะหัวเราะอะไรเพราะว่าข่าวต่อไปนี้ผมเป็นข่าวที่ผมอ่านสั้นมากเพราะว่ามีบ้านหลังหนึ่งไปซื้อเต่ามาเลี้ยงเต่าสวยงามชื่อว่าไข่ตุ๋นที่ผ่านมา2งวดถูกชื่อไข่ตุ๋นซึกชื่อไข่เจ้าเก้าเจ้าอะไรอ่ะเต่าชื่อไข่ตุ๋นเจ้าไข่ตุ๋นผมไม่งงเนี่ยนะมันก็เลยไม่ใช่ข่าวสั้นแล้วเป็นข่าวยาวแล้วเนี่ยนะครับคือ2งวดที่ผ่านมาเจ้าไข่ตุ๋นให้โชคนะงวดที่3ก็เลยเอาแป้งไปใส่นะฮะไปรูปเจ้าไข่โชคไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นให้โชควันนี้พี่แป๊ะเป็นอะไรเอาเป็นไข่โชคคือมันเป็นเต่าแต่ว่าชื่อไข่ตุ๋นมันก็เลยงงๆอยู่เนี่ยนะคือเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขางวด2งวดที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าไข่ตุ๋นให้โชคก็เลยงวดนี้เอาแป้งไปโรยเจ้าไข่ตุ๋นก็คิดว่าจะให้โชคอีกครั้งนึงแล้วก็ได้เลขมาเอาแค่นี้แหละข่าวนี้เอาเลขมาให้ดูหน่อยสิเขาเชื่อว่าอะไรนี่เขาบอกว่าเต่าสวยงามนะกับเต่าตัวเนี้ยครับมีไหมเลขเอามีไหมเอาดูเองแล้วกันนะดูเองดูเองถ้าอยากรู้เข้าไปในนั่นก็แล้วกันอยู่ไหนคะอยู่เนี่ยเต่าอยู่ที่ไหนคะเต่าอยู่ที่บ้านบ้านเลขที่อะไรคะบ้านเลขที่127อยู่ที่พี่มายโคราชเนี่ยครับเอาดูไหมนะก็ไม่เห็นหรอกมันลายไปหมดอะไรอย่างเงี้ยลายมันก็เหมือนกันเนาะนะฮะตาดีได้ตาร้ายก็ได้เหมือนกันครับครับผมก็จะเล่าสั้นๆเหมือนกันนะฮะ วันนี้ตามพี่แป๊ะเลยนะครับคุณผู้ชมครับเราจะยอมกันไม่ได้ในเช้าวันนี้เนี่ยเป็นวันแห่งความหวังด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นในเมื่อพี่แป๊ะมีเต่าพี่ริวก็มีปลามั้งเป็นปลาไหลเผือกเขาเชื่อว่าพบเจอแบบเนี้ยโชคมาแน่ๆครับผมนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยนะครับมีพ่อค้าไส้กรอกนะฮะฟังไม่ผิดนะพ่อค้าไส้กรอก
ไปวางเบ็ดครับผมนะเพื่อจับปลานะครับปรากฏว่าเขาสามารถจับปลาไหลเผือกได้นะครับผมเดิมทีเนี่ยจับได้ตัวแรกก่อนพี่หยกตัวแรกออกมาเนี่ยเป็นปลาไหลเผือกแต่เป็นสีทองนะครับเหมือนในรูปที่คุณผู้ชมเห็นเลยวันต่อมาครับไปวางอีกจับได้อีกเป็นปลาไหลเผือกสีทองเหมือนกันนะเลยเชื่อว่าให้โชคทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีหลายคนเนี่ยไปวางดักเหยื่อเหมือนกันนะฮะแต่ไม่มีใครจับปลาไหลเผือกได้เลยแต่เขาสามารถจับได้2วันติดๆนะฮะนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยได้โชคนะฮะถูกลอตเตอรี่3ตัวมาแล้วด้วยคราวนี้หวังว่าจะได้โชคอีกครับนี่เอาละฮะบรรดาคอหวยดูได้เลยครับนี่คือเลขที่ออกครับจุดนะโอ้โหบนบานศาลกล่าวไหว้ปลาไหลเผือกกันนะครับรอคอยจนเลขทูบหมดพี่หยกเลขชัดมากนี่เห็นไหมเลขไม่ไกลจากที่ริวพูดเลยนะค่ะปกติเลขมันต้องมี3ใช่ไหมอันนี้มันมี2ข้างล่างแล้วข้างล่างมันแบบจางๆหน่อยค่ะจะดูเป็น1ก็ได้จะดูเป็น7ก็ได้ค่ะจบครับสั้นมากสั้นเหมือนกันอ่ะมาสนมจังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเขาให้ร่างทรงมาเพื่อที่จะอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างลงมาที่ร่างทรงหลังจากนั้นร่างทรงทำท่าร่ายรำทำท่าชูไม้ชูมือแปลกๆเอาอีกแล้วแปลกๆอ่ะลองดูแปลกออกมาได้เป็นอะไรโอ้โหนี่อยู่ตรงคันนาเลยนะคะครับชาวบ้านนี่เขาไปรวมตัวกันเต็มเลยค่ะตรงจุดนี้นะคะเอาขันห้าไปด้วยเครื่องเส้นไหว้หมากพลูต่างๆไปที่บ้านตาเพชรตำบลนานวลหรือนาวนนะพี่แป๊ะนานวลตำบลนานวลนะคะอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะคะมาประกอบพิธีกันแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าเริ่มกระดิกนิ้วร่างทรงเห็นแบบเริ่มกระดิกกระดิกนิ้วหลายคนก็เอ้ยอะไรจะสื่อถึงอะไรสื่อถึงสักพักนึงอ่ะแปลที่กระดิกนิ้วไม่ออกนี่เคาะอยู่นะคะเคาะอยู่สักพักนึงอ๋อนี่ไงเริ่มกระดิกแล้วพี่หยกเริ่มกระดิกแล้วพี่แป๊ะขำมาสมัยใหม่ด้วยเริ่มกระดิกไม่ลำนะถือไม่ลำนะกระดิกก่อนแบบนี้นะคะคนเริ่มแล้วจับเริ่มชูแล้วเริ่มชูคนอาจบางคนอาจจะดูไม่ออกไม่รู้แล้วนี่ถามว่าทำท่าทำไมบอกว่าอ๋อเห็นเป็นอย่างนี้แต่พูดไม่ได้ไงห้ามพูดเดี๋ยวเลขมันเคลื่อนพูดไม่ได้ไงก็เลยยิ้มใส่กล้องแล้วก็ทำไม้ทำมือแบบนี้แทนแล้วก็บอกว่าร่างทรงก็กลัวคนจะไม่ชัดก็พึมพำออกมาด้วยเนี่ยชัดเลยคราวนี้พี่หยกไม่พูดไงเดี๋ยวชัดเลยดูดส้วมชัดเลยไอ้ที่ชัดน่ะดูดส้วมอะไรอันนี้คืออะไรพี่แป๊ะอันนี้คืออะไรไอ้กระดิกนิ้วเนี่ยคืออะไรตรงเนี้ยตรงนี้คืออะไรค่ะนั่นล่ะค่ะคุณผู้ชมคะโอ้แม่เสียดายไม่ลำนะค่ะครับนี่แหละท่าลำผมสงสัยมากเลยเนี่ยอันนี้คือท่าลำหรอวันก่อนพี่จงเขาบอกว่าพี่หยกปาดเงยไงเวลามันก่อนพี่จงเขาบอกเวลาเขาไปเที่ยวอ่ะเขาจะเต้นด้วยนิ้วเท้ากระดิกอยู่ในรองเท้าส่วนบางคนก็เต้นด้วยอย่างเงี้ยนิ้วมือเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะลำอยู่แค่นี้ก็ได้อันนี้คือสนุกแล้วอันนี้ลำอยู่แต่ถ้าปาดเหงื่อเมื่อกี้เท่มากเลยนะไม่แต่ยกโอ้โหยกคาใจดูดซ่วมแผ่นกระดาษแผ่นนั้นจดอะไรไปเดี๋ยวให้พี่ดูอีกทีให้พี่แป๊ะดูเขาก็เขียนมาอันเบลเลอร์เลยพี่แป๊ะครับแล้วก็ข้างบนเขียนตอนแรกยกก็อ่านลุงอะไรไม่ใช่ลุงเว้ยคิดว่าลุงอะไรตั้งอย่างนึงเดี๋ยวนะคือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นข่าวที่บ้านพี่นะครับอ๋อใช่ที่สุรินทร์คือจักขยี้ก็เบาๆหน่อยแล้วกันนะดูดิแม่ดูดิดูเอาภาพใหญ่เอาภาพใหญ่ขึ้นมาเอามาใกล้ๆมาใกล้ๆมาดูดซ่วมเนี่ยไม่คือไอ้กระดาษแผ่นนี้นะคือเขาบอกว่าถ้าต้องการเบอร์คนดูดส้วมเนี่ยก็เอาเบอร์นี้แต่บังเอิญเนี่ยไอ้เลขคือข้างล่างเนี่ยมันไปเขียนอยู่ในกระดาษแผ่นนี้พอดีไม่ใช่พี่แป๊ะดูดส้วมติดต่อเบอร์นี้ราคา540ต่อถังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้พูดในมุมบวกมุมพร้อมบวกนะ
เออปกติเขาดูดกันเขารู้กันเขารู้กันเขารู้กันก็รู้กันดูดดูดดูดวันนี้คือคนที่บ้านพี่เนี่ยเขาฉลาดทำนะเขาฉลาดเขียนอะไรอย่างเงี้ยหมายความว่าถ้าตำรวจเจ้าหน้าที่จะมาเอาผิดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้เป็นการใบอะไรทั้งนั้นเมื่อกี้คือดูดซ่วมคือคนบ้านพี่เขาฉลาดอะไรอย่างเงี้ยเออฉลาดทำฉลาดเห็นฉลาดเขียนอะไรเงี้ยยกนิ้วให้เลยเยี่ยมมากครับผมใช่อย่าลืม540นะราคาดูดซ่วมจากบ้านพี่แป๊ะไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างครับคุณผู้ชมครับมีเจ้าของสวนทุเรียนนะฮะอายุ35ปีเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับในช่วงเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกโอ้โหขายทุเรียนเนี่ยขายได้ยากมากเลยนะครับผมประจวบกับเจอฟ้าฝนเนี่ยที่ผิดปกติแล้วเขาก็ไปบนบานศาลกล่าวครับกับองค์ท้าวเวสสุวรรณฮะปรากฏว่าสำเร็จครับผมเลยหอบกุหลาบมาแก้บน 100,000 ดอกครับผมเป็นยังไงเราไปดูผู้โชคดีคนนี้กันเลยครับผมคุณพึ่งนะเจ้าของสวนทุเรียนเมืองระยองนะได้นำดอกกุหลาบสดสีแดงจำนวน 100,000 ดอกมาไหว้แก้บนองค์ท้าวเวสสุวรรณตะบองทองนะครับที่วัดสมานรัตนารามนะที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็หลายคนเนี่ยให้ความสนใจที่เลขทะเบียนรถครับนอกจากฮือฮา 100,000 ดอกแล้วนะฮะเลขทะเบียนรถคันแรกนะครับเป็นกระบะวีโก้ทะเบียน3ทอพุทเท่ามอม้า2449ครับผมส่วนคันที่2นะครับเป็นรถกระบะ D-Max นะทะเบียนตอนนี้ยังอยู่ที่ที่ Vigo อยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูรถกระบะครับ D-Max นะฮะทะเบียนพอขอ211นครปฐมครับนะหลังจากนั้นก็ได้นำดอกกุหลาบมาช่วยกันเรียงนะครับผมนานนับชั่วโมงเลยนะฮะเราเลยได้ไปสอบถามคุณพึ่งนะเขาบอกว่ามีสวนทุเรียนเนี่ยอยู่ที่จังหวัดระยองกว่า30ไร่ครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะฮะเพราะว่ามีภัยของวาตภัยทำให้พืชผลเสียหายราคาทุเรียนตกต่ำกระทั่งปลายปี65ครับได้เดินทางมาไหว้ขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณตะบองทองนะฮะแล้วก็บอกว่าแค่ขอให้ขายดีอ่ะพี่หยกขายดีขึ้นทุกวันก็พอละปรากฏว่าสิ่งที่ขอเนี่ยเกินคาดขายหมดนะฮะ100ตันนะครับผมขายดีมากเลย100ตันนะหรือว่า 100,000 กิโลกรัมครับเธอก็เลยได้มาแก้บนนะฮะแล้วก็ทำการล้วงไข่ล้วงไหเสี่ยงโชคได้เลขนี้ครับอ่ะพี่พึ่งให้โชคหน่อยเลขอะไรครับมาแล้วนะครับเลขแรกเห็นไหมฮะยังไม่เห็นเลข2อ่ะก็ไม่เห็นไม่เห็นนะฮะเลข3นี่มาแล้วครับครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะใช่ครับครับจากระยองขยับไปที่นายายอามจันทบุรีจังหวัดติดกันพื้นที่ติดกันด้วยนะครับมีสาวใหญ่มีอาการคล้ายๆกับเจ้าเข้าว่าอย่างนั้นลำไหมพี่แปะคราวนี้ลำอีกไหมไม่ลำแต่ว่าคล้ายๆเจ้าเข้า แล้วก็มีตัวเลขที่ตามออกมาว่าอย่างนั้นนี่นะฮะเอาดูนะอยู่ที่นายายอามจังหวัดจันทบุรีนะครับที่หมู่บ้านทรัพย์เจริญอยู่ที่จันทบุรีเนี่ยบริเวณศาลเจ้าแม่สุนันทาต้นตะเคียนต้นนี้เขาบอกว่าอายุประมาณสัก20ปีสูงนะฮะลำต้นดูคล้ายว่ามีการตกน้ำมันว่าอย่างนั้นที่โคนต้นมีผ้า3สีเนี่ยฮะผูกอยู่แล้วก็ใกล้กันก็มีศาลเจ้าเก่าแก่อยู่หลังหนึ่งนะครับแล้วก็มีศาลใหม่เพิ่งสร้างว่าอย่างนั้นทีนี้ระหว่างที่ชาวบ้านไปทำพิธีจุดไหว้อยู่นั้นนะครับเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นว่าอย่างนั้นหนึ่งในผู้ที่ไปร่วมพิธีทราบชื่อว่าเจดมเจดมชื่อจริงว่าสุมาลีสวดประโคนอายุ56ปีคนนี้นี่นะครับขณะที่กำลังไหว้กันอยู่คล้ายๆกับมีอาการแบบไหนอย่างไรเจ้าเข้าหรือยังไงนี่นะครับจุดธูปอยู่แสดงอาการร้องไห้ออกมาแล้วก็มีเสียงบ่นพึมพำ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 แล้วก็ชาวบ้านได้หยิบเสียมซีมาให้ถือปรากฏว่าเจดมหยิบก้านไม้เสียมซีออกมา2อันนี่สะบัดหัวเล็กน้อยชาวบ้านรู้งานเลยนะรู้หยิบงานเจหยิบไม้เสียมซีออกมา2อันนะเจอ้าวอันแรกมือด้านซ้ายทาบที่หน้าอกมือด้านขวาหยิบเสียมซีหลับตาพึมพำหยิบมาไม้แรกอ้าวดูสิแกดูเลขอะไรเลขอะไรดูหยิบอันที่2อีกไม้เสียมซีเจ๊ดมหยิบในสภาพที่มือซ้ายทาบหน้าอกตาก็หลับอยู่พึมพำมาหยิบเสียมซีอันที่2
อันที่สองได้มาอันแรกข้างบนเลขอันที่สองเลขอะไรชัดไหมเออฮะใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะฮะติดต่อที่เจ๊ดมกันต่อไป เลขนี้ถามได้ที่เจ๊ดมนะครับเจ๊ดมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแปลกๆกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับมีต้นกล้วยแปลกครับผมเขาบอกว่าลำต้นเดียวเนี่ยแตก2ยอดเลยนะเชื่อว่ามาให้โชคครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่267นะครับผมอยู่ที่หมู่5นะอำเภอมะนังจังหวัดสตูลนะครับเป็นบ้านของคุณวัชรพรโอทองนะฮะก็ได้พาผู้สื่อข่าวเราไปดูนะครับตอนแรกผู้สื่อข่าวก็เอ๊ะมันแปลกตรงไหนเนาะแต่พอไปดูใกล้ๆถึงได้รู้ว่าเออแปลกจริงๆครับนายวัชราพรนะครับได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าเมื่อหลายวันก่อนนะฮะตนได้ลงไปแต่งสวนนะครับก็ได้เห็นว่ามีต้นกล้วยต้นหนึ่งนะฮะมีลักษณะแปลกนะเนื่องจากลำต้นเดียวเนี่ยมียอดแตกออกมา2ยอดผ่านไปไม่กี่วันนะฮะตนมาดูใหม่อีกรอบหนึ่งฮะก็เห็นว่าต้นกล้วยดังกล่าวนั้นจากแตก2ยอดแล้วเริ่มแยกลำต้นออกเป็น2ต้นแล้วก็มีโคนต้นเพียงต้นเดียวกันก็คือแยกต้นออกมาแต่อยู่ในต้นเดียวกันนะครับอีกต้นหนึ่งก็เหมือนกันครับเริ่มแตกยอด2ยอดนะฮะเหมือนต้นก่อนหน้านี้และเชื่อว่าน่าจะแตกลำต้นออกมาเพิ่มเหมือนกันครับสรุปว่ากล้วยแฝดนั้นมีต้น3โคน5ลำต้นแล้วก็แตกยอดทั้งหมด6ยอดเพราะอีกต้นนั้นแตกยอด2ยอดในลำต้นเดียวนะฮะคุณผู้ชมอย่างงนะฮะย้ำเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเขาบอกว่านะครับต้นเนี่ยนะฮะเริ่มแตกยอดนะฮะ2ยอดแล้วเริ่มแยกลำต้นนะฮะ2ต้นมีโคนต้นเพียงต้นเดียวกันก็คือใช้โคนต้นเดียวกันนะฮะอีกต้นนึงนั้นก็มีการแตกยอด2ยอดเหมือนกันครับเหมือนต้นก่อนหน้านี้และเชื่อว่าน่าจะแตกลำต้นออกมาเพิ่มเหมือนกันสรุปว่ามีกล้วยแฝดที่มีต้น3โคน5ลำต้นมีทั้งหมด6ยอดพร้อมอีกยอดนะฮะเขาบอกว่ากำลังจะแตกยอดอีกนั่นเองนะครับอีก2ยอดนะฮะต่อมาครับคุณวัชรพรเนี่ยเขาบอกหลายเดือนก่อนเนี่ยตนเองเนี่ยพอหลังจากเจอเหตุการณ์ต้นกล้วยแบบนี้เนี่ยนะครับเขาเนี่ยเคยถูกเลข3ตัวตรงมาแล้วนะครับรอบนี้เลยเชื่อว่าน่าจะให้โชคกับตนอีกนะฮะตนก็ได้ทำการจุดธูปนะฮะไหว้เชื่อว่าน่าจะนำโชคมาให้แล้วได้เลขธูปนี้ครับนี่อ่ะนะครับเออแล้วความแปลกคือต้นกล้วยแตกยอด2ยอดใช่ไหมคุณผู้ชมพอเขาจุดธูปเสร็จเนี่ยปรากฏว่าธูปแตกเป็น2เหมือนกันพี่อกแตกในพื้นที่ของกล้วยเลยนะแล้วใช้โคนต้นเดียวกันก็เหมือนธูปที่ใช้โคนของธูปอันเดียวกันนะแต่แตก2ยอดเรื่องนี้คณิตคิดเลขเร็วครับคุณผู้ชมนะแล้วแตกตรงไหนไม่แตกแตกตรงเลข5ด้วยค่ะชี้เป้าซะขนาดนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมต่อกันเลยที่บ่อไร่จังหวัดตราดนะคะชาวบ้านเขาไปรวมตัวกันที่ต้นตะแบกไม่ได้ไปนั่งชมวิวใต้ต้นตะแบกแต่อย่างใดนะคะครับเอาแป้งไปด้วยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็โรยเลยค่ะต้นตะแบกจากเปลือกไม้สีน้ำตาลกลายเป็นสีขาวไปเลยค่ะโอ้โหแล้วไปนี่คือไปในเวลาที่แบบแสงสลัวสลัวแบบนี้นะคะก็จะเพิ่มความขลังสักหน่อยธูปก็มาเทียนก็มานะคะเขาบอกว่าไปตอนผีตากพระอ้อมผีตากพระอ้อมคือเวลาอะไรก็เวลาเย็นๆฮะเย็นๆเหรอคะก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินนะทำไมผีถึงตากพระอ้อมตอนเย็นพระก็ผีก็มีลูกฮะก็ใช้พระอ้อมในการเขาเรียกกันแบบเออเดี๋ยวก็เคยได้ยินเนาะพอผีก็มีลูกผีก็ต้องพักผ้าใช่ไหมช่วงกึ่งกลางวันกึ่งกลางคืนตอนเย็นอะนะคะช่วงเวลาผีตากพระอ้อมนี่เขาไปกันก็เลยต้องแบบเอาไฟแช็กไปส่องๆแบบนี้หน่อยแล้วแป้งโรยเลยค่ะตรงต้นตะแบกอายุกว่า15ปีอยู่ข้างกำแพงวัดบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะเขาเชื่อกันว่ามีกุมารอยู่ดูแลตรงนี้ค่ะชาวบ้านเขาก็เล่าขานกันเขาบอกว่าคือมีคนเอากุมารทองมาทิ้งอยู่บนลิฟต์อยู่บนลิฟต์บริเวณกำแพงซึ่งมีความน่ากลัวแล้วหลายสิบปีก่อนที่วัดแห่งนี้แล้วก็โรงเรียนที่อยู่คนละฝากฝั่งถนนนะคะก็มีความเชื่อตรงนี้เล่าขานกันมานานคนเขาบอกว่าเห็นมีคนนั่งอยู่บนกำแพงขายาวแขนยาวลิ้นยาวลักษณะคล้ายเปรตเอาว่าแบบนั้นว่าแบบนั้นนะคะความเชื่อนะ
อันนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคุณผู้ชมอย่างหนึ่งในผู้ที่ไปเมื่อวานเนี่ยคุณกาญจนากลิ่นหอมหรือคุณปุ้ยค่ะก็มาจุดธูปจุดเทียนมากับเพื่อนๆถวายน้ำเปล่าให้ต้นตะแบกแล้วหลังจากนั้นก็โรยแป้งเลยที่ลำต้นตะแบกนะคะก็เรื่องเล่าน่ากลัวเท่าไหร่ก็ไม่สู้ความเชื่อชาวบ้านที่เขาบอกว่าจะได้โชคได้ลาภว่าแบบนี้นะคะก็ลูบๆคลำๆไปแล้วเขาบอกสักพักนึงตอนทาๆอยู่เพื่อนคุณปุ้ยบอกเฮ้ยตัวชาอยู่ดีๆตัวชาว่าไปหมดเลยก็ไม่รู้ทำไมรูปนานหรือเปล่าพี่หยกทำไมคะรูปนานจนตัวชาเกรงว่าเลขจะออกโถ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 เออนั่นแหละค่ะแล้วเขาก็ชี้ให้ดูนี่เห็นแล้วพอรูปเสร็จปั๊บชี้ให้ดูนี่ฉันเจอแล้วสามห้าพี่แป๊ะเจอไหมฮะเนี่ยพอถามเรื่องนี้พี่แป๊ะจะขำทุกครั้งเลยเออขึ้นอยู่กับจินตนาการของทุกคนนะฮะค่ะคุณผู้ชมครับข่าวต่อไปนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ครับผมเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งนะครับที่เขาไปเลี้ยงข้าวผีในสุสานแล้วปรากฏว่าถูกหวย24ล้านโอ้เฮียนไม่เฮียนคิดเอาเองละกันนะครับผมเหตุการณ์นี้นะฮะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนี่โต๊ะเต็มเลยไม่ได้ให้คนมานั่งนะเขาเชิญพี่แป๊ะไปนั่งนั่งไหมไม่ได้มีคนนั่งอยู่แล้ว นี่คือโต๊ะเลี้ยงเลยนะฮะเพราะว่าถูกหวย24ล้านอ่ะสถานที่นี้อยู่ตรงไหนครับเป็นสุสานมูลนิธิไตรคุณธรรมซัมเต็กไทยนะฮะตั้งอยู่ที่เลขที่26/1หมู่ที่2ตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับมีผู้บริหารโต๊ะจีนนะฮะอนันต์โภชนานครปฐมเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมเลยนะฮะนำโต๊ะจีนจำนวน200โต๊ะมาตั้งบริเวณหลุมฝังศพผีไม่มีญาติหลายพันหลุมพร้อมเผยว่ามีเจ้าภาพจ้างมาในราคา 240,000 บาทครับโต๊ะละ 1,200 บาทเราได้สอบถามนางสาวลพัสดานะครับระฆังทองเขาบอกว่ามีพี่คนหนึ่งเนี่ยถูกรางวัลที่1 2ใบไม่อยากออกนามนะฮะในงวดวันที่16เมษายนที่ผ่านมานะครับได้เงิน24ล้านบาทฝากเงินมาทำบุญให้ตนนั้นน่ะเอาเงินเนี่ยมาเลี้ยงโต๊ะจีนผีให้กับศพไร้ญาติที่สุสานดังกล่าวนะครับด้านนายอนันต์บำรุงพฤกษ์อายุ52ปีผู้บริหารโต๊ะจีนได้เล่าให้ฟังว่าได้นำโต๊ะจีนเนี่ยมาจัด200โต๊ะมีอาหารทั้งหมด8อย่างมาเลี้ยงศพไร้ญาติซึ่งทางผู้ว่าจ้างได้ประกาศทางโซเชียลนะฮะให้ชาวบ้านที่ยากจนหรือใครก็ได้นะที่รับอาหารหลังเลี้ยงผีเสร็จโดยไม่ถือนะฮะสามารถเอาไปแบ่งกันกินได้หลังจากนั้นนะครับก็ได้ทำการหลังจากนั้นนะก็ได้ทำการเสี่ยงโชคนะครับได้เลขถูกใจนะฮะเลขต่อไปนี้ครับครับนะแล้วก็ยังมีเลขตรงบนพื้นด้วยนะฮะบนพื้นที่เขามาจัดงานนั่นเองนะครับนี่เลขบนพื้นพี่แป๊ะครับคนจีนเลข4ก็คือผีนะครับนะครับหรือคือความตาย13ข้างหน้านี่กับหัวก็เป็นคำว่าผีนะพี่แป๊ะก็เป็น44ได้อยู่นะครับเขาถูก4ใบนะคะ4อ่ะ44อ่ะเขาถูก4ใบนะที่24ล้านอ่ะครับใช่มั้ย4ใบใบละ6ใช่มั้ยคะครับ4ครับในบทเขียนเป็น224ล้านพี่หยกถ้าเราได้24ล้านเราทำอะไรดีพี่รู้ให้หยกใช้เวลาคิดสัก3เดือนวางแผนใช้เงิน24ล้านครับครับทุกคนก็มีความหวังเท่านั้นแหละนี่นะครับเช่นเดียวกับเนี่ยชาวบ้านต่อไปนี้อยู่ที่บ้านไร่อุทัยธานีเขาเรียกว่าเขาไปปีนเข้าถ้ำไปขอหวยกับหอยสังเดี๋ยวนะปีนเข้าถ้ำไปขอหวยกับหอยสังหอยไปอยู่อะไรในถ้ำมีฮะไปดูนะครับเนี่ยเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยประมาณสัก90คนเนี่ยนะไปเลยนะไปที่ถ้ำนี้นะฮะมีนายอำเภอบ้านไร่นะนี่ก็ผู้ใหญ่บ้านก็ไปเหมือนกันนะปลัดนี่ก็ไปชาวบ้านประมาณสักเกือบร้อยคนเนี่ยเดินเท้าไปสำรวจที่ถ้ำซึ่งเขาบอกว่ามีอยู่หลายแห่งบนเทือกเขาช่องลมหมู่ที่2ตาบ้านวังพง
ซึ่งเป็นเทือกเขาหินปูนนะมีความยาวเขาบอกว่า3กิโลเนี่ยทอดตัวยาวเหยียดนะครับไปที่ด้านหลังของวัดเขาช่องลมนี่นะทั้งนี้เขาก็บอกว่าไปสำรวจทำไมก็บอกว่าจะหาแนวทางที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติโดยมีถ้ำช่องลมถ้ำหัวเสือถ้ำฤาษีถ้ำไก่แจ้ถ้ำหอยสังและก็ถ้ำน้ำและก็ถ้ำหน้าต่างอู้นี่มีหลายถ้ำมากเลยในเทือกเขานี้นะครับเขาบอกว่าที่เป็นไฮไลท์สำคัญของบรรดาถ้ำๆต่างๆที่ว่านี้ก็คือถ้ำหอยสังฮะซึ่งชาวบ้านแห่ขึ้นไปนะฮะเห็นไหมคุณริวฮะคล้ายๆกับหอยสังไหมสีเนี่ยสีออกแนวสีเหมือนเปลือกหอยใช่ใช่ใช่ชาวบ้านมักจะไปตรงนี้เป็นประจำเลยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็เจ๋งเหมือนกันว่าอย่างนั้นนี่นะครับชาวบ้านเรียกว่าถ้ำหอยสังเป็นหินเกิดขึ้นตามธรรมธรรมชาติรูปร่างก็คล้ายหอยสังความยาวประมาณสัก3เมตรเนี่ยตั้งตระหง่านอยู่ที่กลางถ้ำเลยชาวบ้านเชื่อว่าเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์นะโดยสังเกตว่าในถ้ำจะมีความสะอาดมากเลยคล้ายๆกับมีคนไปทำความสะอาดอยู่เป็นประจำเลยเชื่อว่าเป็นถ้ำลับแลจะมีคนมาคอยทำความสะอาดซึ่งก็ไม่ใช่คนหรอกว่าอย่างนั้นแต่ใครก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านก็เข้าใจแบบนี้นี่นะครับชาวบ้านหลายคนก็ต่างไปนะครับยกมือไหว้ก็นำไฟฉายไปส่องนะฮะไฟฉายก็จากโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะไปส่องที่ก้อนหินนะครับบางคนก็เห็นนะแต่ที่สำคัญก็คือว่ามีแม่ค้าขายลอตเตอรี่ทราบได้ไงก็ไม่รู้มายอรออยู่ที่บริเวณปากทางเข้าถ้ำเลยครับคือในถ้ำมีรูปเหมือนกับว่าคล้ายๆหอยสังไว้นี่นะเป็นเลขต่างๆก็สุดแท้แต่นะครับแต่ว่าคนที่โชคดีมากๆในงานนี้ก็คือว่าคนขายลอตเตอรี่เนี่ยขายดิบขายดีขายดิบขายดีเลยใช่ครับก็อยากจะฝากบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าเวลาเราเข้าไปสถานที่ธรรมชาติที่มีหินงอกหินย้อยเนี่ยพยายามอย่าไปสัมผัสนะครับไม่นั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ชมความงดงามแบบนี้อีกนะครับผมเพราะว่าจะไปสร้างความเสียหายหรือการเจริญเติบโตของหินงอกหินย้อยนั่นเองนะครับค่ะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับเราไปดูอีกหนึ่งสถานที่กันเลยครับอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับชาวบ้านเนี่ยเขาคือหากันมากเลยพี่หยกเพราะว่ามีพระรูปหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามีแม่ของเขาเนี่ยฝันนะแม่ของพระเนี่ยฝันว่ามีแม่ตะเคียนเนี่ยอยากขึ้นจากน้ำแล้วปรากฏว่าพอไปเนี่ยก็เจอจริงๆครับผมเหตุการณ์เนี้ยอยู่ที่วัดบ้านนานะครับอำเภอเขาชะกันนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับโดยท่านเจ้าวาดวัดบ้านนานะครับได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าคุณแม่ของพระรูปหนึ่งในวัดนะฮะฝันว่ามีคนมาบอกว่าอยากขึ้นจากน้ำให้เอาขึ้นทีเพราะอยากจะมาอยู่วัดแล้วก็อยากจะช่วยสร้างอุโบสถที่ยังค้างคาอยู่เนี่ยให้เสร็จนะฮะให้กับพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการกุศลครับและขอของกินคืออะไรรู้ไหมพี่โยขึ้นจากน้ำแล้วอยากกินอะไรแม่ตะเคียนเป็นโยว่ายน้ำโยอยากกินข้าวไข่เจียวอ่ะผิดครับคนนี้เขาอยากกินแม่ตะเคียนบอกว่าขอทุเรียนภูใหญ่ๆ อยากกินผลไม้นะเยอะๆเลยนะครับแล้วก็อยากขึ้นมาอยู่ด้วยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าอาวาสก็ได้ทำการปรึกษาหารือกับญาติโยมแล้วก็คณะกรรมการวัดแล้วก็ประสานหารถแบ็คโฮนะฮะเพื่อจะค้นหาว่าต้นตะเคียนในความฝันเนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับพบจริงๆฮะแม่ตะเคียน2ต้นจริงๆท่ามกลางเสียงโห่ร้องของชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวนะฮะที่พากันมาเล่นน้ำที่ทานน้ำไหลบ้านนานะครับที่อยู่บริเวณนั้นก็ต่างพากันนะพอเห็นต้นตะเคียนขึ้นมาปุ๊บสาธุสาธุโอ้โหแม่มีจริงนะหลังจากนั้นก็ได้นำสายสินนะครับนะมาถือรับนะในความเชื่อนะครับด้วยความศรัทธานะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยที่กำลังเล่นน้ำเนี่ยก็ได้มาร่วมกันนะช่วยกันดึงต้นตะเคียนนะคนละไม้คนละมือจนสำเร็จนะครับแล้วก็นำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดบ้านนานะครับชาวบ้านต่างก็พากันไปมุงดูนะฮะและที่พลาดไม่ได้ทำยังไงครับวัดนะฮะตะเคียน3คนโอบต้นยาว12เมตร50เซนนะครับผมหลังจากนั้นนะสายมูนะก็เริ่มหลั่งไหลมาเลยครับเพราะหวังว่าจะได้โชคครับผมที่แน่ๆแม่ตะเคียนมาแป้งต้องมานะครับแล้วก็ลูบตามความเชื่อว่าจะปรากฏเลขมงคลในงวดนี้ครับย้ำนะฮะลำต้น3คนโอบยาว12เมตร50เซนครับค่ะส่วนข่าวนี้นะคะไม่ใช่ข่าวการเมืองแต่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองค่ะดูภาพไปเลยเมื่อวานคุณพิธาลงพื้นที่ไปขอบคุณชาวลำพูนใช่ไหมคะครับโอ้โหลำพูนแทบแตกแล้วก็ในจังหวะหนึ่งเนี่ยตอนที่เดินทางเข้าไปสักการะ
ที่อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีเนี่ยนะคะมีแม่ค้าขายลอตเตอรี่พุ่งมาที่คุณพิธาเลยแล้วบอกคุณพิธาช่วยซื้อลอตเตอรี่หน่อยช่วยซื้อลอตเตอรี่หน่อยคุณพิธาก็เลยจิ้มไปที่เลขนี้แม่ค้าดึงให้และคุณพิธาโชว์ให้ดูว่าซื้อเลขอะไรเรามีภาพแบบเห็นชัดๆมั้ยนี่ค่ะนี่8 6 3 6 3 0แล้วเป็นเลขเดิมค่ะเลขเดิมเลขเดิมอะไรที่เคยออกไปแล้ว0330นานยังแล้วเป็นเลขที่ตอนคุณพิธาได้รับเลือกจากเสียงของประชาชนอ๋อตอนนั้นที่บอกว่าจะนายกคนที่30อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วนี่ละค่ะก็ again please ค่ะ again please อะไรคะหมายถึงว่าเลขที่ออกโอ้ยังไม่ออกแล้วนี่ค่ะที่ถ่ายรูปกับแม่ค้าก็บอกว่ามาถ่ายรูปด้วยกันหน่อยเผื่อถูกจะได้มีหลักฐานว่าแบบนี้นะคะอันนี้สั้นๆก่อนเดี๋ยวไปเจอคุณพิธาในข่าวการเมืองเต็มๆในช่วงของข่าวเช้า Work Point นะคะอันนี้เอามานิดนึงในช่วงของพี่ริวตรงนี้ก่อนเป็นน้ำจิ้มนะไม่รู้ว่าแม่ค้าจงใจไหมแม่แต่เลขมันใช่เหลือเกินนะฮะครับวันนี้ขอบคุณพี่เริวนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณผู้ชมครับ